คือความภูมิใจคนสักแก้วสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะโดยที่ชมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะโดยที่ชมอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะตามิจะครูเกสิริสิตะระตะเตจันตะลิเกถึงภาพรวมของการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะท่านขออนุญาตเรียนเชิญค่ะครับเรียนท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับที่มาร่วมในพิธีแถลงข่าวที่นี่ในวันนี้นะครับแล้วก็สวัสดีทั้งพี่น้องประชาชนที่รับฟังผ่านทางช่องทางต่างๆนะครับวันนี้ในส่วนของจังหวัดสระแก้วนะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะได้มีโอกาสจัดงานอันสำคัญนี้นะครับจังหวัดสระแก้วเนี่ยเรามีคำฝันของจังหวัดว่าชายแดนเบื้องบูรพาป่างามน้ำตกสวยมากด้วยรอยอารยธรรมโบราณย่านการค้าไทยกัมพูชานะครับที่แห่งนี้นะครับที่เรานั่งแถลงข่าวกันอยู่นี่นะครับก็เป็นเส้นทางในการเดินทัพขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับหลักฐานก็มีการตั้งค่ายนะครับเราตั้งชื่อค่ายว่าค่ายพระธรรมนกนะครับมีร่องรอยการประวัติศาสตร์ที่พระองค์ทรงมาปกปักรักษานะครับปกป้องแผ่นดินนะครับรักษาเอกราชไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้นะครับนี่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วนะครับสำหรับเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับท่านทรงขอบคุณเอกราชนะครับทรงรักษาเอกราชรักษาชาติรักษาบ้านเมืองนะครับจัดโอเพนีนะครับมีการจัดพิธีวงสรวงจัดพิธีถวายสักการะทุกปีนะครับก็มีการลำมีการจัดกิจกรรมต่างๆนานาครับเป็นประจำทุกปีแต่ปีนี้พิเศษที่สุดนะครับปีนี้เป็นพิเศษที่สุดเนื่องจากว่าสักแก้วก็จะครบ30ปีของการสถาปนาเป็นจังหวัดด้วยนะครับประกอบกับปีนี้ก็เป็นปีที่418ที่418ปีที่พระองค์ทรงเสด็จสวรรคตนะครับเราก็มีการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับมีการแสดงเสียงสีเสียงมีเรื่องของการออกร้านนะครับมีเรื่องของการแสดงสินค้าโอท็อปนะครับให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้วก็พี่น้องประชาชนก็จะได้เดินทางเที่ยวจังหวัดสระแก้วกันมากขึ้นครับที่เน้นมาที่กิจกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับก็ไม่ใช่มีเฉพาะกิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นในวันที่25ถึงวันที่29เท่านั้นนะครับเราก็จะมีการจัดหลายๆกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดอบรมเด็กนะครับเป็นมัคคุเทศก์น้อยนะครับเพื่อที่จะนำนักท่องเที่ยวนะครับเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในจังหวัดสระแก้วนะครับคือวันที่25แล้วก็วันที่29นะครับผมอยากจะเชิญชวนว่าวันที่25เมษายนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นวันเปิดเนี่ยนะครับก็เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรด้วยนะครับก็อยากจะจากกรุงเทพมาได้หลายทางนะครับท่านจะมาทางจากเชียงซาวหรือท่านจะมาทางกบิลบุรีนะครับมานครนายกก็สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นสระแก้วสะดวกนะครับเราแล้วก็นอกจากศิลปะวัฒนธรรมดีๆแล้วนะครับเราก็ยังมีอาหารอร่อยนะครับมีทั้งอาหารไทยอาหารเวียดนามนะครับอาหารจีนก็มีนะครับการแสดงของจินตลีลาการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการต่อสู้ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่นะครับคือจะเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับ